แนะนำตัวหน่อยแต่ละคนมีใครบ้างครับบูดี้ชูเดี๋ยวหลังเรียกไม่จัดการนะอะไรก็ท่อนๆรู้จักกันสิคะจะดีสวัสดีค่ะนกชูค่ะสวัสดีค่ะขวัญชูค่ะนี่นะฮะอ่ะเมื่อกี้มี3เพลงไปแล้วมีเพลงอะไรบ้างครับที่โชว์ไปก็ซิงเกิลแรกก็ชื่อเพลงว่าจุดจุดจุดค่ะหรือว่าดอทดอทซิงเกิลที่2ก็ชื่อว่าแค่เหมียวหรือว่าจัสซี่เพลงค่ะแล้วก็ซิงเกิลล่าสุดเมื่อกี้ค่ะชื่อเพลงว่าอยากจีบคนโสดค่ะดาวน์โหลดใช่ไหมฮะดาวน์โหลดดาวน์การ339122กดโทรออกได้ไหมคะกดวางสายได้เลยนะฮะจะไม่ได้เพลงนะฮะวงชูฮะถ้าเกิดสมมติเปรียบชื่อวงชูเป็นแบรนด์แบรนด์นึงมันก็ต้องมีความหมายนะอย่างอามาโดนี่เขาก็ชัดเจนเลยว่าอามาโดนะฮะชูนี่ถ้าเกิดเป็นการตลาดเขาเนี่ยชูมันมีความหมายแล้วซีเครตของคำว่าชูก็ไม่น่าเชื่อนะฮะอ๋อค่ะอุ้ยชัดเจนมากแค่คำว่าก็นะชูคำว่าชูนะคะมันก็คือการทำนี้นี่นะก็ถ้าเกิดจะเปรียบแบรนด์แบรนด์นึงใช่ไหมน่าจะเป็นน้ำหอมป่ะเพราะว่าคำว่าชูเนี่ยมันแสดงถึงความลึกลับเซ็กซี่แล้วก็ลึกปากไม่ใช่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 ดูแบบน่าเกลียดนะฮะอันนี้วงชูไม่ได้ทำกันทุกคนต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นนะฮะน้องๆยังเรียนอยู่ด้วยบางคนจบแล้วอย่างเช่นน้องเป็นต้นจบแล้วทีนี้มีเด็กคุณกรุงเทพด้วยใครบ้างก็เริ่มที่กูดก่อนเลยนะคะก็ตอนนี้เนี่ยกูดเรียนอยู่ที่มกรุงเทพนะคะที่นี่เลยนะคะอยู่คณะบริหารธุรกิจค่ะสาขาการตลาดอาจารย์เดินเลยค่ะตบมือค่ะเย้ก็อยู่ปีสามนะคะก็เป็นเด็กทูนนะคะ BU Creative ค่ะเด็กทูน BU Creative คืออะไรฮะตอนพี่ยังไม่มีแต่ว่าก็คือเป็นแบบว่าความ Creative ถึงได้มีงานนี้ขึ้นมาค่ะบอกคุณเทพคุณเทพบอกเลยว่าจินตนาการสำคัญกับความรู้เราต้องบอกไปทำอะไรจริงๆก่อนนะฮะที่นี่คือวันนี้งานที่ต้องร้องจากพี่เองด้วยนะอ่ะมีใครเด็กคุณอีกฮะคุณค่ะก็เรียนอยู่ปีที่3นะคะมหาวิทยาลัยกรุงเทพเหมือนกันแต่ว่าเอ๋ยอยู่รังสิตตอนนี้เรียนที่ศาสตร์สาขาภาพยนตร์ค่ะก็เป็นเด็กทุนบิวพรีเมียร์ค่ะก็บิวพรีเมียร์เป็นแบบพวกสมองเยอะเกินล้นอ๋อคืออะไรเกรดคือเกรดต้อง3อัพใช่ค่ะก็เป็นเหมือนแบบเป็นทุนคล้ายๆทุนประกันเพชรก็คืออันนี้แบบแข่งจากมัธยมมาค่ะแล้วก็เข้ามาเป็นแบบก็เหมือนเด็กที่จะต้องแบบช่วยงานมหาลัยแล้วก็คงเกรดผลการเรียนที่ดีอะไรอย่างเงี้ยด้วยก็คือระหว่างเรียนต้องได้เกรดเท่าเดิมด้วยใช่คือได้3ขึ้นไปใช่3.1ก็ได้ก็ได้ค่ะแต่ถ้าทำดีๆหน่อยส่วนใหญ่ก็เด็กแบบวิวพิเศษแล้วจะแบบพุ่งฉลาดอันนี้ก็ได้เองเลยอยากเหลือตอนนี้เกรดเท่าไหร่เทอมที่แล้วจริงเหรอจะถามจริงเหรอได้ 3.8 จ้ะขอบคุณนะครับเราเลยทำงานแค่ทุกวันลงทุนไปซ้อมทุกวันอย่างนี้เคล็ดลับหน่อยเพราะว่าเราเมื่อหลายคนแต่ตอนนี้นอกจากเรียนหนังสือก็ทำธุรกิจหรือว่าทำอะไรอื่นด้วยเราทำงานให้แบบแบ่งทั้งเรียนทั้งอะไรให้แบบพอดีได้ขนาดนี้ก็จริงๆแบบว่ามองกรุงเทพเรียนไม่ยากหรอกเนาะจริงๆคือหลักๆเนี่ยงานเยอะมากใช่ไหมอาจารย์ครับแต่เป็นงานที่ให้ประสบการณ์ใช่ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นงานค่ะยิ่งเรียนภาพยนตร์เนี่ยจะยิ่งแบบมีโปรเจกต์หนังสั้นนู่นนี่นั่นเยอะแยะอะไรเงี้ยก็คือถ้าเราส่งงานเนี่ยตลอดแบบว่าตามกำหนดที่อาจารย์แบบให้มาเนี่ยก็จะได้คะแนนแล้วแล้วก็ตอนสอบเนี่ยก็ขยันนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะผ่านหนังสือเยอะใช่ค่ะหนังสือเยอะๆอย่างเงี้ยเวลาสอบก็แบบทำคะแนนได้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือแบบเข้าห้องเรียนอะไรเงี้ยก็เข้าเรียนแบบพยายามไปซีซีกับอาจารย์เยอะเขาจะได้แบบรู้ว่าให้คำปรึกษาอะไรใช่ซีซีกับอาจารย์อันนี้เป็นเคล็ดลับเกี่ยวกันว่าอาจารย์
ไม่เกี่ยวนะจริงๆก็ไม่เกี่ยวแต่ว่าการพูดคุยกันจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะให้เราเข้าใจมากขึ้นเหมือนกับอย่างเวลาเหมือนจะมีงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็แบบเราก็จะต้องแบบอาจารย์คะคือวันนี้หนูมีงานหนูพอจะแบบทำงานส่งย้อนหลังได้หรือเปล่าหรือว่าแบบไปดีว่าแบบหรือว่าหนูควรจะทำรายงานส่งไหมคะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขยันนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องการส่งการบ้านหรือว่าส่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือต้องขยันมากขึ้นกว่าคนอื่นจะทำให้เราทำหลายอย่างได้พร้อมกันนะครับเก่งมากกูนะเก่งครับทำให้เรียนตอนนี้เก่งดีอยู่ไหมฮะเกดดีเกดดีดีด็อกนะครับเทียบเลยแม่ล่าสุดนั้นรักแนวต้องแค่นั้นนี้อยู่นี้เกดดีไหมตอนนี้เกดดีไหมค่ะก็ถือว่าในระดับนึงค่ะเพราะว่าเราก็ทำงานด้วยแล้วก็เรียนด้วยนะคะแต่ว่าเรามีเพื่อนดีค่ะมีเพื่อนที่คอยสนับสนุนเราแล้วก็มีอาจารย์ที่เข้าใจค่ะก็เลยช่วยเพื่อนเพื่อคุณกูเจ้าอาจารย์เข้าใจเลยไหมแต่ก็หลับไปทีคือว่าที่นี่ก็แบบว่าเป็นที่สามารถจะเรียนแล้วก็ได้ความรู้ได้ประสบการณ์พร้อมกันเลยนะฮะไม่ต้องรอเรียนจบก็ได้ประสบการณ์ในการทำงานจริงอย่างวันนี้งานที่จัดขึ้นเอ็มซีเกิร์ดก็เป็นงานของน้องๆจัดขึ้นเองเพื่อจะลองดูว่าเฮ้ยการทำอีเวนต์จริงมันเป็นยังไงนะอ่ะคุยเรื่องธุรกิจมากดีกว่าเห็นเนี่ยแต่นี้ทำธุรกิจกันมีใครทำธุรกิจอะไรบ้างนะพี่ขวัญตังค์ผมก่อนเลยใช่พี่ขวัญขวัญทำอะไรฮะมีร้านด้วยร้านตรงบ้านเราเลยหัวร้านเคยไปทานไหมฮะล็อกเก็ตนะที่ตึกสองนะคะก็ไปล็อกเก็ตที่ผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สักเซสแบบงงมากผู้หญิงก็ต่อแถวกันทานนะอยากให้ลองไปนะฮะคือเราบอกค่ะเราบอกค่ะคือเคล็ดลับการสำเร็จธุรกิจของอันนี้คือเจ้าของร้านหล่อจริงงงมากคือเป็นแบบฝรั่งสแกนดิเนเวียนหล่อมากคนไปทานอาหารรสชาติแบบอังกฤษหน่อยตอนนี้เนี่ยเปิด2ทางสาขาแล้วอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะฮะและที่ทำเองล่ะก็มีเคส iPhone ค่ะก็เป็นเคสแฮนด์เมดที่ปกติคุณขวัญชอบวาดรูปอะค่ะก็เลยวาดเองลงบนเคสเลยก็สั่งทำได้ก็คือใครอยากได้อะไรก็ไปสั่งออเดอร์เลยนะฮะใช่ค่ะทุกวันนี้พี่ขวัญที่คุณเหลือใครคะจ้องเคสวาดอย่างเดียววาดอย่างเดียวดีตรงนี้นะฮะตอนนี้เป็นยังไงธุรกิจเราสักเซนนะขายได้ขายหมดแล้วเลยฮะ10อันแล้วน่าจะมีฮะหมดแล้วยังจะซื้อก็ได้นะคะทางบูธตรงมีบูธด้วยคือไม่บอกเลยว่าบูธอยู่นู้นนี่นะเอาเนี่ยพูดมาด้วยนะฮะอย่างคุณนกด้วยอ่ะคุณนกบ้างคุณนกที่เป็นธุรกิจแบบเกี่ยวกับพาสต้าไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวเคยทำก๋วยเตี๋ยวพาสต้าแบบใครจะเชื่อสาวสวยอย่างนี้เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวจริงจังเลยจริงจังค่ะตอนนั้นไปลวกเองด้วยคือตอนแรกจริงๆอ่ะเราคิดว่าการทำธุรกิจมันง่ายเราก็แค่ไปซื้อเฟรนช์ชายมาจ้างลูกจ้างใช่ไหมคะแล้วเราก็จะให้เด็กทำตอนที่เขามาสอนก็ไม่รู้ค่ะแค่ถ่ายวิดีโอผ่านคือไม่ได้ตั้งใจเรียนเลยกะให้เด็กมาทำทีนี้ปุ๊บเช้าวันรุ่งขึ้นที่เปิดร้านจริงๆเด็กไม่มาค่ะเด็กเบี้ยวเราก็แบบทำไม่ได้อ่ะทำเองก็ไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นก็แบบเราก็เครียดแบบตอนนั้นก็ร้องไห้ค่ะแล้วก็แบบว่าที่บ้านเขาก็แบบให้กำลังใจแบบเฮ้ยเราเปิดนะเราก็ต้องทำเป็นทุกอย่างก็ให้พ่อเพื่อนนะคะมาสอนทำก๋วยเตี๋ยวลวกเองหน้าหม้อก๋วยเตี๋ยวเลยแล้วที่ไปซื้อเลยชาไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยก็ได้สูตรมาค่ะได้สูตรมาแต่เราให้เด็กจำเนี่ยเราไม่ได้จำเด็กจำเสร็จตอนนี้เด็กเปิดอีก2ล้านแล้วนะฮะเรียบร้อยไปแล้วแต่ตอนนี้ธุรกิจเป็นมากสักเซนนะฮะก็ก๋วยเตี๋ยวก็สุดท้ายก็คือมันไม่มีเวลาทำจริงๆก็ต้องปิดตัวค่ะตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเอาดีด้านขายกิฟต์ช็อปขายกิฟต์ช็อปใช่ก็จะมีทั้งแบบว่าตุ๊กตากระเป๋าของเล่นแล้วก็ตังหูอะไรเงี้ยค่ะด้านนู้นเลยไม่คุยอะไรเยอะไปด้านนู้นเลยแล้วตอนนี้กำลังจะมีร้านใช่กำลังจะมีร้านค่ะที่55มศรีนครินทร์ครับผมใช่ไปที่แอนด์บ้างแอนด์มีธุรกิจไหมฮะพอค่ะพอแล้วนะฮะมีกันเยอะอย่างมะกูก็มีร้านขายเสื้อผ้าสุนัขของมูนะฮะอยู่ด้านนู้นเลยค่ะคุณแม่น่าอยู่ไม่คือตอนนี้แบบไม่คิดจะทำธุรกิจอะไรค่ะเพราะว่างานก็มีทั้งร้องเพลงแล้วก็ตอนนี้มีละครด้วยค่ะเวลไม่ว่างครับใช่ค่ะอ่ะตอนนี้มีผลงานกันเยอะเลยแต่ละคนนะอยากให้ฝากผลงานกับพี่ๆน้องๆหน่อยเพื่อไปติดตามกันครับก็ตอนนี้นะคะเราก็มีซิงเกิลล่าสุดของเราใช่ไหมแท้เพลงจากจีบคนสดค่ะก็สามารถดูได้ทาง YouTube ค่ะแล้วจะเป็นทางช่อง You Channel เนาะใช่ค่ะก็แล้วก็สำหรับแอนเองก็มีละครค่ะเรื่องคุณหนูแฟนทองค่ะออนทางช่อง3ค่ะก็เดี๋ยวนี้ก็น่าจะได้ดูกันค่ะใช่ค่ะของผมก็ตอนนี้เดี๋ยวมีซีรีส์ของ True ด้วยก็ฝากติดตามด้วยนะคะเล่นกับพี่ไอพี่ออมแล้วก็ตอนนี้เป็นพิธีกรค่ะรายการ True Insider นะคะทำกับพี่โยพุทธช่อง True Insider ทุกเย็นนะคะ 6:00 น.
ามได้ใช่ค่ะก็ติดตามได้นะคะเป็นรายการที่บอกว่าเราจะมาเจาะลึกคุณผู้หญิงหรือวาไรตี้ดาราอะไรอย่างนี้จริงๆพิธีกรหนึ่งคนก็ว่าขายของอยู่ตรงนี้นะขายรองเท้าอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่บอกเลยนะก็ดูอยู่นะฮะตอนนี้ก็แชร์กันดูปวดเลยนะฮะใช่แล้วก็ซื้อกันหน่อยใช่ก็ไปอุ่นฝุ่นพี่สาวหน่อยได้ค่ะขายรองเท้าสวยมากรองเท้าสวยมากนะฮะอ่ะน้องกู๊ดเหรอครับมีอะไรให้ติดตามบ้างตอนนี้ก็ร้านหมาจำนวนเพจช็อปค่ะขายด้วยหมาครับดูได้ไหนในอินสตาแกรมด้วยต้องค่ะก็อินสตาแกรมนะคะ Goodie Underscore Page Shop ค่ะตอนนี้เนี่ยกำลังบูมเลยนะคะยังไงก็อุดหนุนด้วยนะคะจะได้ไม่จะได้อะไรนั้นเป็นที่นิยมนะคะเป็นเฟชั่นเพื่ออะไรเป็นแฟชั่นแกสนะสุดท้ายคอนเซ็ปต์งานเราเนี่ย MC เกตครับ MC เกตของแต่ละคน Secret ของคุณคืออะไรที่ละคนเลยครับโอ้เรื่องละ